ก็ล่าสุดเนี่ยชนะยูเนสเบนารี่ครับนักชกโมร็อกโกมา22กับ21นะครับน้ำหนักในช่างเท่ากันครับ65กิโลกรัมส่วนสูงโพย่าครับสูงกว่านะครับส่วนประสบการณ์การชกนี่พิทบูเหนือกว่าเดี๋ยวดูครับว่าพิทบูเนี่ยจะกลับไม่ปล่อยหรือเปล่านะพี่เอกนะว่าเจออีหลานอันตรายครับโพย่าบารมีพีลักเกอร์ครับคนนี้นี่โอ้โหฟอร์มสดเหลือเกินขอให้มาดูแบบคู่ที่แล้วนะเรืองศักดิ์นี่โอ้โหเตะถวายเจ้าไว้เลยครับผ่านพ้น2คู่นะครับเดินทางมาถึงคู่ที่3ครับความมันของเราไทยไฟท์ลีกวีคที่41นะครับขอบพระคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติและสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับเจอกับไทยไฟท์ได้เป็นประจำนะครับทางหน้าจอช่อง8หมายเลข27ครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปครับก็ดูย้อนหลังผ่านทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง YouTube ของไทยไฟท์ได้เลยนะครับความมันให้ดูกันต่อเนื่องครับไม่มีลิมิตอยู่แล้วแล้วก็หลังจากจบคู่นี้ครับจะเข้าสู่บรรยากาศของมวยรอบ Isuzu Thailand Championship แล้วนะครับว่าเดี๋ยวติดตามคู่นี้ก่อนครับแม่พิทบูนี่รูปร่างตันครับเดี๋ยวดูว่าตันเนี่ยหมัดจะเมกะตันด้วยนี่ครับแม่ต่อยก่อนแล้วครับหมัดขวาก็ดูประสบการณ์มวยกันเยอะโอ้ยกำลังจะบอกว่ายังไงครับพยายามผายมือบอกว่าไม่เป็นไรครับแต่ว่าขายังเป๋อยู่เลยนะครับพิทบูดูจังเลยดูจังเลยหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายรอดไม่รอดครับรอดหรือล่วงรอดหรือล่วงครับช่วงหลังแกไม่ค่อยแพ้ใครนะโอ้โหแหมเหลือเชื่อครับพิทบูขย้ำจมเขี้ยวไปแล้วครับตอนนี้2นับอีกนับเดียวนี่ปิดเกมเลยนะครับโอ้หมัดหนักครับเอาบวกเมาไม่รอดรอดไม่รอดครับไม่เหลือเรียบร้อยครับโอ้โห TKO ยก1ครับพิทบูโอ้สุดยอดครับนี่ปราบมวยสดเลยนะหมัดเหลือเชื่อครับโอ้โหผู้ชายรู้สึกเหมือนกันแม่ว่าที่เนี่ยมีอาถรรพ์ใครฟอร์มสดๆใครฟอร์มดีๆทำท่าจะเป็นพระเอกครับโดนทุกรายโอ้โหนักมวยไทยคนไหนมาเก่งๆโดนเด็ดเหมือนกันใช่ฮะนี่ก็เหมือนกันครับโพย่าแกฟอร์มดีมาตลอดครับก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะแบบนี้นะโอ้โหนี่พิทบูนี่ร้องไห้เลยครับด้วยครับแล้วก็แต่ว่านี่ครับทีเด็ดแล้วก็พุ่งมาที่นี่ครั้งแรกหรือเปล่าเนี่ยไม่เคยเห็นเลยนะโอ้โหเนี่ยเปรี้ยงครับเข้าหน้าครับล่วงเลยครับหมัดแรกโอ้เหลือเชื่อนะครับเพราะว่ารูปร่างเนี่ยเล็กกว่าเยอะครับแล้วก็แต่นี่เลยครับพลังกำปั้นครับไม่ธรรมดาครับตอนนี้ยังร้องไห้อยู่เลยนะฮะตื่นตันเหรอครับกรรมการเหยียบเท้าครับไม่ใช่ฮะตื่นตันใจเนี่ยโอ้โหแล้วดูหมัดนี้ครับแม่มันเป็นชนะที่ต้องบอกว่าสุดยอดนะครับคือมองแล้วเนี่ยต้านลำบากต้องบอกอย่างนั้นเลยเพราะว่าโพย่าเนี่ยสดเหลือเกินโอ้แล้วดูหมัดกับเปรี้ยงเอาแต่ละหมัดนี่แม่นๆเลยครับลนดีครับแบบนี้พิทบูครับจำชื่อนี่ไว้เลยครับกัดไม่ปล่อยครับพิทบูโอ้โหสุดจริงครับวันนี้แม่เนี่ยร้องไห้หลั่งน้ำตาด้วยความดีใจครับพิทบูและผลการตัดสินนะครับ The winner is White Corner พิทบูของบุญราชธานีโอ้ดีใจกับพิทบูด้วยครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาคู่ต่อไปในมวยรอบอีซูซู